แล้วคืออยากทำรีวิวมากคือถ้าจะให้พูดว่ามันเข้าใจก็เข้าใจถ้าเราไม่คิดมากแต่ถ้าสมมติว่าดูจบแล้วเรามานั่งคุยต่อกับคนข้างๆเพื่อมาถกกันหรือว่าคุยกับเพื่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฟอนรับรองเลยว่าคุณจะงงคุณจะงงสวัสดีค่ะกลับมาพบกับโฟนอีกแล้วนะคะวันนี้โฟนก็จะมารีวิวภาพยนตร์ใน Netflix แบบสดๆร้อนๆเลยนั่นก็คือ The Call สายตรงต่ออดีตนะคะโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยนำแสดงโดยพาร์ทินเฮกับจอนจงซอนะคะในคลิปเนี้ยโฟนอาจจะยังไม่สปอยก่อนโฟนจะพูดแค่เรื่องย่อกับความรู้สึกหลังดูแต่ว่าตอนจบยังไงเราก็ต้องคุยกันยังไงก็ต้องมีสปอยสำหรับคนที่อยากเข้ามาเพื่อดูว่าหนังเรื่องนี้มันเกี่ยวกับอะไรแล้วเราจะออกไปดูต่อเนี่ยก็สามารถข้ามตอนจบไปได้เลยนะคะหลังจากที่ให้คะแนนเสร็จสับเรียบร้อยแล้วถ้าสมมติว่าอยากพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยากรู้ว่าเราคิดยังไงก็คุยกันต่อได้ในไทยคลิปแล้วก็สามารถคอมเมนต์มาข้างล่างได้เลยนะคะว่าทุกคนคิดยังไงบางทีคุณอาจจะแบบได้ความคิดใหม่ๆจากเพื่อนๆก็ได้นะคะภาพยนตร์เรื่อง The Call เท่าที่ฟอนไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมานะคะจริงๆ The Call เนี่ยจะถูกเข้าฉายในโรงหนังปกติเลยแต่ว่าด้วยความที่มันมีโควิด-19มันทำให้ถูกเลื่อนฉายเลื่อนฉายเลื่อนฉายมาแล้วสุดท้ายเนี่ย The Call ก็นำมาถูกฉายใน Netflix นั่นเองค่ะและในเรื่องนี้นะคะเรื่องย่อมันก็จะเป็นเรื่องราวของหญิงสาว2คนที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันอยู่กันคนละมิติเวลาซึ่งมันก็ห่างกันทั้งหมด20ปีในมิติเวลาแรกเนี่ยก็คือในปี1999แล้วก็ในปีปัจจุบันก็เป็นในอีกมิติเวลาหนึ่งนะคะซึ่งหญิงสาวทั้งสองนะคะสามารถติดต่อสื่อสารกันผ่านโทรศัพท์เครื่องหนึ่งที่อยู่ในบ้านแล้วก็มันทำให้ได้รับรู้ว่ามันมีเรื่องราวแปลกเกิดขึ้นแล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตและปัจจุบันเนี่ยมันถูกส่งผลกันแล้วก็ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้คือตอนแรกที่ดูเทรลเลอร์เนี่ยก็งงๆว่าเอ๊ะคืออะไรคุยกับใครแล้วเดอะคอร์มันเป็นยังไงแต่ว่าจากที่ดูภาพโปสเตอร์จากที่ดูคำโฆษณาต่างๆของทาง Netflix Thailand ที่เขาได้ออกมาโปรโมทภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยบอกได้เลยคำเดียวว่าเป็นเรื่องที่คนแบบตาตั้งตารอคอยที่จะดูเรื่องนี้มากๆก็คือวันแรกที่ออนแอร์ใน Netflix เนี่ยคนก็ดูในทันทีเลยนะซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะมีความยาวประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆซึ่งมันก็ไม่ได้ยาวมากเกินไปไม่ได้เป็นซีรีส์คือทีเดียวจบตอนเดียวจบแบบดูเรื่องเลยแล้วก็เป็นภาพยนตร์แนวทริลเลอร์เป็นภาพยนตร์แนวทริลเลอร์แบบสยองขวัญเป็นฆาตกรรมที่มีความโรคจิตมีความปัญจิตวิทยาซึ่งฟอนบอกเลยว่าคนเขียนบทเก่งมากๆคือมันเป็นเรื่องของมิติเวลาเนาะของ2มิติเวลาแต่ว่าเราอ่ะได้เห็นหนังที่มันเกี่ยวกับมิติเวลาเยอะมากๆแล้วแต่ว่าอันเนี้ยฟอนบอกเลยว่าเหนือความคาดหมายแล้วก็รู้สึกว่าค่อนข้างเป็นอะไรที่ใหม่เหมือนกันดูแล้วก็ไม่น่าเบื่อแล้วก็มิติเวลาทั้ง2มิติเวลาเนี่ยมันดันส่งผลกระทบซึ่งกันและกันมันทำให้อดีตเปลี่ยนอนาคตอนาคตก็เปลี่ยนอดีตได้ฟอนก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยหนังเรื่องเนี้ยคือเจ๋งมากๆจริงพูดถึงเรื่องของโปรดักชันของหนังเรื่อง The Call กันนะคะด้วยความที่เป็นหนังเกาหลีอะฟอนไม่ค่อยจะแปลกใจถ้าเขาจะทำออกมาได้ดีอยู่แล้วงานเนียบมากโปรดักชันดีมากยิ่งพอมาหาข้อมูลทีหลังแล้วเนี่ยว่าเขาบอกว่าจริงๆมันจะเป็นหนังที่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์เนาะความละเอียดอะมันก็จะต้องยิ่งมากขึ้นการถ่ายทำซีนิมาติกอะไรคือสวยมากแล้วก็ที่ต้องชื่นชมมากๆเลยคือเรื่องของ CG คือทำได้ดีมากเนียบมากแล้วต้องไปดูจริงๆอ่ะการที่มิติเวลา2อันที่มีผลกันแล้วก็ทำให้บางสิ่งบางอย่างในอนาคตหรืออดีตเปลี่ยนแปลงไปอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีเรื่องของ CG เข้ามาทำได้ดีมากจริงๆอ่ะคือเราต้องยอมรับแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นบทเรียนสำหรับหลายๆประเทศหรือเป็นบทเรียนสำหรับน้องๆทุกคนที่แบบเรียนทำหนังหรืออะไรแบบเนี้ยคนว่าหนังเรื่องเนี้ยน่าศึกษาในเรื่องของการทำ CG มันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆจริงๆในเรื่องของนักแสดงนะคะพาร์คเฮเรารู้อยู่แล้วล่ะว่าเธอเป็นนักแสดงชาวเกาหลีที่แบบโด่งดังมากๆเราเห็นเธอในภาพยนตร์หลายๆเรื่องมาแล้วถ้าอย่างล่าสุดที่เพิ่งลง Netflix ไปก็เรื่อง Alive ที่เป็นเรื่องของซอมบี้อันนั้นน่ะก็ได้พาร์คชินเฮมาเล่นเหมือนกันแต่คนแอบรู้สึกว่าเห็นหน้าพาร์คชินเฮใน Netflix บ่อยจังเลยแบบมีนางเอกเกาหลีคนอื่นบ้างไม่น่าแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าการแสดงของพาร์คชินเฮอ่ะทำได้ออกมาดีมากๆมากๆจริงๆแล้วก็ในเรื่องนี้เธอตัดผมสั้นด้วยน่ารักนะคะแล้วก็พูดตรงๆเลยว่าพักชินเฮเนี่ยเล่นกับ CG เล่นคนเดียวอะแล้วสามารถเอาอยู่ทั้งเรื่องมันยากมากๆที่เขาจะต้องเล่นแบบเพื่อจินตนาการในอดีตแล้วต้องมาอินกับความบทบาทเนี่ยถือว่าเธอทำผลงานได้แบบสุดยอดจริงๆอยากที่จะให้ดูต่อไปคือเราไม่ได้มีเวลามาสงสัยแม้แต่วินาทีเดียวเลยตอนที่ดูคือมีแต่ลุ้นตามนะคะเรื่องหนึ่งที่อยากจะพูดหนังเรื่องนี้มีการใช้สัญญาได้ชาญฉลาดมากๆ
มีในหลายๆตอนที่เขานำสัญญาเข้ามาใช้ยกตัวอย่างก็จะเป็นการสปอยเดี๋ยวเอาไปพูดท้ายคลิปละกันแต่ว่าสัญญาของเรื่องนี้ก็มีความน่าสนใจมันเป็นอะไรที่ไม่มีแบบผีตุ้มแช่หรือว่าแห่หรือว่าอะไรที่มันน่ากลัวหรือน่าตกใจอะไรขนาดนั้นมันไม่ต้องมีเลือดออกฆ่ากันฟันกันคอขาดบาดตายเยอะอะไรขนาดนั้นมันเอาข้อความน่ารักกิมมิ่งความน่ารักของอะไรบางอย่างมาทำให้ดูน่ากลัวซึ่งจะไม่บอกตอนนี้เดี๋ยวมันจะเป็นการสปอยเดี๋ยวไปบอกตอนท้ายคลิปแล้วกันค่ะความรู้สึกหลังดู The Call นะคะความที่ฟอนเป็นคนชอบทริลเลอร์อยู่แล้วเป็นแฟนหนังแนวนี้อยู่แล้วชอบมากประทับใจมากแล้วคือมันเป็นหนังที่แฝงด้วยความโรคจิตมันมีจิตวิทยาซึ่งฟอนรู้สึกว่าจองโจนซอเนี่ยแสดงออกมาได้ดีมากๆคือดูแล้วฟอนมีความแบบเหมือนความรู้สึกแบบมีความแบบหงุดหงิดมีความลุ้นมีความอินไปกับตัวละครแบบทำไมทำอย่างนี้วะหรือว่าสถานการณ์ที่ตัวนางเอกพัคชินเฮเนี่ยตกอยู่ในกำมือของจองโจนซอเรารู้สึกแบบทำไมถึงทำแบบนั้นทำไมถึงเป็นแบบนี้คือดูเรารู้สึกแบบใจเต้นอะใจเต้นบีบอยเลยนี้แบบสนุกอะชอบอะบอกเพื่อนทุกคนเลยว่าต้องไปดูหนังเรื่องนี้ที่ชอบมากๆของหนังเรื่องนี้นะคะก็คือต้องยอมรับเลยว่ามันก็เป็นเรื่องบทแหละที่ทำให้หนังออกมาสนุกแล้วก็การแคสติ้งนักแสดงผมรู้สึกว่านักแสดงในเรื่องนี้ไม่ต้องเยอะแต่เอาอยู่จริงๆรวมถึงนักแสดงสมทบบทอื่นๆด้วยค่อนข้างดีแล้วก็เขาผูกปมปัญหาให้กับตัวละครทุกตัวแล้วก็ตอนจบเนี่ยมันเป็นตอนจบแบบปลายเปิดที่โอเพ่นอะแล้วแต่ใครจะคิดยังไงก็ได้มันไม่ได้มีตายตัวว่าหนังเรื่องนี้จะต้องจบแบบนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แบบนี้แบบนี้ไม่ใช่แต่ว่าหนังเรื่องนี้มันจบแบบให้เราคิดได้คิดตามเรานั่งดูเสร็จแล้วเราต้องแบบมานั่งคิดต่อได้อีกว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆใช่มั้ยโลเคชั่นเรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้คือสังเกตนะหนังที่ดีอ่ะไม่จำเป็นต้องมีหลายโลเคชั่นก็ได้อันเนี้ยโลเคชั่นหลักๆอ่ะแบบหลักๆเลยนะมีที่เดียวคือที่บ้านแล้วก็มีโลเคชั่นที่สถานีตำรวจที่เห็นเยอะๆมีตรงสวนสตรอเบอรี่ใช่ไหมแต่ว่ามันก็อาจจะมีตอนแรกที่มีถ่ายในรถในบนรถไฟแต่ที่เหลือเนี่ยส่วนใหญ่ก็คืออยู่ในบ้านนะแล้วนักแสดงคือเล่นอยู่กันในบ้านทั้งงานอาร์ตที่อยู่ในบ้านต้องเปลี่ยนพ็อปหลายอย่างเพราะมันมีความแบบหลายยุคหลายสมัยหลายแบบเนาะแต่ว่าด้วย CG ด้วยอะไรด้วยที่แบบช่วยเยอะมากหนังเรื่องนี้ก็เลยแบบออกมาได้เต็มเปี่ยมแล้วก็กลมกล่อมมากๆโลเคชั่นไม่ต้องเยอะแต่หนังก็สามารถออกมาดีได้ขอพูดเรื่องนี้ด้วยเสื้อผ้าหน้าผมคอสตูมคือเสื้อผ้าอาจจะดูเหมือนไม่มีอะไรนะแต่มันจะมีตอนที่แบบว่าอดีตปัจจุบันส่งผลกันแล้วย้อนกลับไปเปลี่ยนไปอดีตส่งผลให้ปัจจุบันเปลี่ยนไปเนี่ยเสื้อผ้าก็เปลี่ยนไปคาแรคเตอร์ของนักแสดงก็เปลี่ยนไปมีผมสั้นผมยาวผมรู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เกาหลีเขาทำแล้วงานเนี๊ยบมากจริงแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องยอมรับว่าประเทศไทยอย่างเงี้ยนะค่อนข้างแคร์กับคาแรคเตอร์หน้าตามากๆไม่ว่าจะป่วยหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่งหน้าก็จะต้องแบบก็แอบแน่นแต่ว่าหนังเกาหลีเนี่ยเขาค่อนข้างสมบทบาทมากอะคือป่วยก็ดูโทรมเลยหรือว่าจองโจนซอที่เป็นฆาตกรโรคจิตอะเขาก็มีช่วงที่แบบเครซี่ไปเลยแล้วก็แต่งตัวแบบพีคมากๆก็พีคจัดเต็มหรือช่วงที่แบบว่าดาวสุดๆโทรมก็คือโทรมไปเลยอันนี้คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่านักแสดงเกาหลีหรือว่าโปรดักชั่นของเกาหลีเขาไม่ได้แคร์เรื่องอะไรตรงนี้แต่เขาแคร์ในความสมจริงนั่นคือการเคารพคนดูที่สุดแล้วผมรู้สึกว่ามันทำให้หนังมาเรียวแล้วก็คนดูเราอินตามสำหรับคะแนนของเรื่อง The Call นะคะโฟนให้ไป9เต็ม10ค่ะสูงปะชอบมากเลยนะแล้วก็รู้สึกว่าดูแล้วสนุกมากๆหลังจากเนี้ยหลังจากให้คะแนนแล้วใครที่ยังไม่ดูปิดคลิปตอนนี้เลยก็ได้เราดูเสร็จมาคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยว่าคิดเห็นยังไงแล้วค่อยมาดูต่อสปอยก็ได้นะแต่สำหรับใครที่ดูแล้วเรามาสปอยกันต่อเลยค่ะเรื่องสัญญานะคะที่โฟนได้กล่าวไปก่อนอันนี้สิ่งที่โฟนชอบมากคือเขาอะไม่จำเป็นต้องใช้ภาพที่มันแบบรุนแรงใช่ไหมแต่เขาใช้ไอ้ตัวจอร์ลี่แบร์หมีอะแล้วตัวคนที่เป็นจองโจนซอฆาตกรรมโรคจิตเนี่ยเขากัดจอร์ลี่แบร์กัดแต่หัวมันแสดงถึงความขับแค้นใจมันแสดงถึงความโกรธแทนฝังหุ่นอะแล้วก็เป็นแบบวางเรียงกันเป็นภาพแล้วก็ถ่ายให้เห็นว่าเนี่ยสัญญาว่ามันแขนสุดท้ายแล้วคือแบบนำไปสู่การที่เขาอะเทิร์นเป็นฆาตกรแค่นี้เองแค่สัญญาแค่ตรงเนี้ยมันก็เปลี่ยนไปได้จริงๆอะฟอนว่าคนอะต้องงงตอนจบแน่ๆตอนจบเนี่ยพอดูจบแล้วอะความรู้สึกแรกของฟอนนะคืออ๋อเขาจบไปเปิดเนาะจบให้เรารู้สึกว่า
ความจริงแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าฆาตกรเนี่ยตกลงมาพร้อมกับแม่แล้วแล้วฆาตกรตายในโลกปัจจุบันเนี่ยตัวแม่ก็คือรอดฆาตกรหายไปแล้วแล้วก็อยู่กับนางเอกถูกไหมแต่ว่าพอมันมีเอ็นเครดิตปุ๊บแล้วตัวฆาตกรในปัจจุบันโทรไปหาตัวเองว่าเฮ้ยเราไม่มีโอกาสรอดแล้วภาพมันก็ตัดไปตรงที่ฆาตกรอะที่แบบนอนอยู่แบบนี้แล้วก็ลืมตาขึ้นมาใช่ปะแล้วตัดกลับมาที่ปัจจุบันภาพแม่หายไปตอนแรกโฟก็งงมากเลยว่าเอ้ยแล้วมันยังไงมันหมายความว่าอดีตกับปัจจุบันส่งผลกันแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้คือหนังอะอาจจะไม่ได้บอกว่ามันจะจบแบบนี้เป็นตามสูตรแต่ว่ามันสามารถเป็นได้ทั้งสองแบบก็ได้ถูกไหมคือมันเป็นปลายเปิดที่ค่อนข้างamazing อ่ะมันรู้สึกแบบอ๋อมันเป็นปลายเปิดที่ไม่ได้ให้เราไปคิดต่อเองไปเลยนะแต่ว่าโอเคมันก็บอกได้เลยว่ามันไม่ไปในทาง A ก็ทาง B มันไม่ไปในทาง1ก็ต้องทาง2คือทุกอย่างมันส่งผลต่อกันเพราะว่าคุณไปเปลี่ยนแปลงอดีตแล้วก็เท่าที่โฟนคุยกับเพื่อนๆมาแล้วก็มานั่งตกตะกอนกันเองเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะจบแบบเดียวก็ได้ก็คือตัวแม่คือตัวลูกอ่ะโทรไปใช่มั้ยช่วยแม่บอกแม่ว่าให้แม่ตั้งสติแล้วแม่เนี่ยก็ผลักฆาตกรตกลงไปแล้วณช่วงเวลานั้นเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาตรงข้ามกับในปัจจุบันพอดีมันเป็นขนาดกันใช่ปะตัวนางเอกเนี่ยก็รอดใช่ไหมเราวิ่งออกไปเพื่อไปตามหาแม่แล้วไปเจอแม่แล้วก็ไปตรงที่หลุมศพแล้วแม่ก็มาพอดีนางเอกก็เข้าใจว่าแม่ยังไม่ตายเพราะว่าตอนนั้นในอดีตอะแม่ยังไม่ถูกฆ่าตายไงแต่ตรงตอนจบอะที่มันมาเฉลยว่าซึ่งความจริงแล้วเนี่ยอดีตที่นางเอกไปแก้ไขแล้วทำให้ตัวฆาตกรมันรอดมาฆาตกรก็เลยสามารถช่วยตัวเองได้ในอดีตไงแล้วตัวฆาตกรเนี่ยในอดีตเนี่ยมันลืมตาขึ้นมาใช่ไหมมันก็เลยฆ่าแม่พอฆ่าแม่ปุ๊บในปัจจุบันที่เป็นภาพนางเอกเดินไปกับแม่แม่ก็เลยหายไปสรุปสุดท้ายฆาตกรก็ชนะไงมันอาจจะจบแบบนี้ก็ได้มันอาจจะมีแบบตอนจบแบบเดียวแบบนี้หรือมันจะเป็นแบบสามารถจบได้สองแบบก็ได้ไม่ได้เฉลยว่าใครชนะแต่ว่าอดีตส่งผลกับปัจจุบันส่งผลกับอดีตเนี่ยความเจ๋งของหนังเรื่องนี้มันเป็นแบบนี้จริงๆอะคนดูแล้วก็แบบอ้าวแล้วสรุปสุดท้ายมันยังไงแต่ตอนแรกที่ดูจบเลยนะความรู้สึกแรกของโฟนอะคือมันจบแบบปลายเปิดเว้ยมันสามารถจบได้2แบบยังไงก็ได้แต่พอมานั่งคิดดีๆเฮ้ยมันอาจจบแค่แบบเดียวก็ได้เพราะว่าผลของการให้นางเอกช่วยฆาตกรมาตลอดทำให้ฆาตกรรอดจนสามารถมาแก้ไขอดีตของตัวเองและทำให้ตัวเองเป็นฝ่ายชนะได้นั่นแหละค่ะคือความสนุกของหนังเรื่องนี้โอเคค่ะสำหรับหนัง The Call ที่สามารถดูใน Netflix ก็สนุกมากจริงอยากให้เพื่อนๆไปดูสัญญาเลยว่าจะมาทำรีวิวหนังบ่อยๆนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องพลด้วยนะคะแล้วก็เร็วๆนี้พลจะทำรายการ Camper Go Camping ก็จริงๆชอบแคมปิ้งมาเป็นปีแล้วอะค่ะยังไงก็ฝากทุกคนติดตามพลด้วยนะคะติดตามทุกๆช่องทางเลยนะคะแล้วก็เจอกันค่ะบ๊ายบาย